กว้างขวางขึ้นจากครอบครัวตัวเก่าเป็นครอบครัวคนรอบข้างเนี่ยแต่สังคมมันบีบให้คนอยู่เฉพาะครอบครัวใครครอบครัวมันความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันเกื้อกูลเนี่ยมันบ่ค่อยมีหลายคนมองว่าการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันเกื้อกูลเป็นเรื่องมยุ่งนะสุมาภัยในการจะใช้คำอู้ก็คือว่ามาเสือกอะยังเนี่ยกลายเป็นเรื่องนั้นไปเนี่ยแล้วเพราะฉะนั้นการดูแลกันนะในชุมชนในสมัยตะก้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องดีแต่ณปัจจุบันนี้สังคมบีบนะบีบเพื่อคนหันแก่ตัวนักขึ้นนะฮะบ่ค่อยได้ไปช่วยเหลือไผพ่อก้อยไผนักขึ้นนะฮะมันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เกิดโรคจิตเวชแล้วก็สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเป็นแล้วสังคมไทยบ่ค่อยยอมรับคนหมู่นี้ต้องยอมรับว่าสังคมชนบทเนี่ยในหมู่บ้านมันอ่อนแอหลายพื้นที่นะมันบ่สามารถที่จะควบคุมปัญหาเรื่องนี้ได้เอาง่ายๆแค่เรื่องของการจัดการไฟป่าเนี่ยบางหมู่บ้านก็ยังจัดการไม่ได้หมายความว่ามันคุมกันไม่ได้ไอ้เรื่องปัญหาจิตเวชนั่นเป็นปัญหาใหญ่กว่าปัญหาไฟไหม้มันเพราะว่ามันซ้อนอยู่ในใจของคนมันบ่ได้ออกแสดงออกมาทางกายนักนะมันอยู่ในใจนะฮะแต่เรื่องไฟเนี่ยมันหันชัดหรอมันแก้ได้มันดับได้มันยับได้มันมีมาตรการมันต่างๆได้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่อาตมาภาพมองว่าผู้คนจะต้องเฮียนโฮและเข้าใจบ่ว่าจะเป็นจังหวัดลำปางหรือว่าจังหวัดไหนนะสถานการณ์ใกล้ๆกันนะโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นะมีคนป่วยกับโรคนี้เยอะนะแล้วก็จังหวัดเชียงรายสมัยตะก้อนจังหวัดลำพูนท่านผู้ฟังจังหวัดลำพูนนั้นเป็นจังหวัดที่ฆ่าตัวตายนักที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแล้วก็อยู่ในกลุ่มของวัยรุ่นหนุ่มสาวที่ไปทํางานโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัทต่างๆในลำพูนนะฮะมันก็อยู่กับภาวะความเครียดภาวะความคาดหวังของครอบครัวของสังคมว่าต้องรุ่งเรืองต้องได้ดิบได้ดีอย่างเงี้ยกดดันนะฮะก็เลยฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่พุทธศาสนาเนี่ยท่านผู้ฟังมีหลักการในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะแค่ยึดหลักของศีลสมาธิปัญญามีศีลบ่ดื่มเหล้าบ่เบียดเบียนบ่สูบบุหรี่บ่สูบบ่เสพยาบ้าบ่ยุ่งกับยาเสพติดอันนี้คือศีลควบคุมกายตัวเก่ามีสติบ่ดื่มเหล้าบ่ใช้ยามันก็สามารถปลดการเป็นโรคจิตเวชได้ในส่วนหนึ่งนะฮะในส่วนที่สองสมาธิฝึกจิตใจให้มันเข้มแข็งมั่นคงบอกงอนแงนคอนแคนมีใจที่มั่นตึงนี่นะมีสมาธิฝึกทุกวันวันละ30 นาที15 นาทีมันก็ทำให้ปัญหาทางใจได้รับการเคลียร์ได้นักมีปัญญาคิดแบบเหตุผลก็ทำให้เป็นคนมีเหตุมีผลบ่ได้คิดไปเรื่อยเปื่อยบ่ได้คิดไปเรื่องถึงปีศาจเป็นบ้าย้อนผีเนี่ยฮือไผเนี่ยฮือบ่ต้องไปโทษอย่างอื่นก็โทษเขาโทษเขาในสังคมเนี่ยที่มันทําให้เป็นอย่างนี้หลักการสามอันนี้คือศีลสมาธิปัญญาท่านผู้ฟังสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจําถือศีลบ่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขบ่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะตลอดจนถึงมีปัญญาคิดบนฐานเหตุผลคิดตามทํานองครองธรรมนะคิดถูกต้องตามทํานองครองธรรมมองโลกตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าใช้คำว่ายถาภูตญาณทัศนะบ่ใช่มองโลกตามที่อยากจะให้มันอยากจะให้มันเป็นเฮาอยากจะให้เป็นอย่างใดถึงวันนี้เฮามองโลกโดยการที่เราอยากจะให้มันเป็นคนนั้นเป็นอย่างอีคนนี้ต้องเป็นอย่างอั้นนะอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยหลักการสําคัญคือศีลคือสมาธิคือปัญญาสามตัวนี้เป็นหลักในการจะช่วยให้สุขภาพจิตเฮาดีแล้วก็ไปเยียวยารักษาคนที่เปิ้นเป็นโรคนี้บอกว่าตึงเทาตึงเปิ้นและจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในการจะรักษาโรคจิตเวชนะฮือหายการเกื้อกูลสัมพันธ์กันในลักษณะพี่หูสองน้องหูหนึ่งนะพี่มีบ้านเหนือเกิดมีบ้านใต้ขาจะใครมีบ้านปี่บ้านน้องเนี่ยก็จะถูกรองรับนะกลับมาใช้ได้เห็นในสังคมนี้นะฮะถ้าหากว่าเอายึดหลักศีลสมาธิปัญญาเอาละท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุ
เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านศพเถินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตี 5ไปจนถึง7 โมงเมื่อเช้าผ่านทางสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งมีอยู่หลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุวัดไฝหินและบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8 โมงเป็นต้นไปและบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางเพจของสถาบันธรรมาภิวัตน์ซึ่งช่องทางสุดท้ายต่างหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก็ปีลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายเออได้ยินได้ฟังกันได้แถมต่อยนะฮะท่านผู้ฟังตอนนี้ได้เวลาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันจะได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแต่ได้โทรเข้ามาเฮ้ยกำลังใจกันตลอดจนถึงเช็คสภาพอากาศความร้อนพายุแล้วก็เรื่องหมอกควันไฟป่าจะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังโทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันได้ที่เบอร์0641254122 0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับใส่นี่ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พร้อมเจริญพรครับวัดประกาศครับท่านอาจารย์โอ้สาธุลุงคำบ้านห้วยการบ้านห้องหล่อปูนเนาะครับสาธุบ้านห้วยการฝนตกพ่องก่อนลุงคำฝนตกครับบ่มาเลยเนาะพายุบากายเลยเนาะครับอากาศถ้าจะร้อนนะเนาะบ้านห้วยการเนาะครับร้อนครับโอ้ยังไงก็ฮักษาสุขภาพเมื่อดีนะลุงคำเนอะสาธุเจริญพรสายแรกมาจากบ้านห้วยการบ้านห้องหล่อปูนคุณโยมคําหรือว่าลุงคําสิที่เขื่อนนะโทรมาบอกว่าที่บ้านห้วยการฮ้อนหน่อยหนึ่งฝนก็ยังบ่มาเตื้ออุตุนิยมวิทยาประกาศหลายฉบับแล้วนะท่านผู้ฟังก็ยังดักแซบนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอะโทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวห้าสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้ข้องเจริญพรสาธุคนยอมแนะนำตัวน้อยโอ้พี่น้องจอมตองเชียงใหม่เนาะสัญญาณชัดเจนนี่เนาะโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอะสาธุยุ่งหลายเรื่องอยู่ช่วงนี้ตึงงานในวัดตึงงานนอกวัดนะเออโอ้ใจละอนุโมทนาบุญกับคุณโยมเนอสาธุนะพี่น้องเชียงใหม่นะโทรเข้ามาเพื่อกำลังใจสองจังหวัดแล้วเนอละปูนสายแรกเชียงใหม่สายสองเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาทางสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนบัจจะว่าจะได้พ้องเจริญพรโอ้สาธุแม่คำนวณแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางสาธุโยมแม่อากาศเป็นใดพ้องทางปูนช่วงนี้เออแม่เจ้ามันเย็นเนาะเมื่อคืนมันหนาวอ่ะเมื่อวานมันหนาวใกล้แจ้งมันเย็นเนาะเออฝนเออปีนี้มันร้อนปกติร้อนสูงขึ้นนะโยมแม่ต้องระวังตัวเองอันพอฟ้าฝนก็จะมีห้องกอทางปุ้นอ่ะตอนนี้เลยจ้ะ
เอออุตุนิยมวิทยาประกาศมาเป็นท่านะว่าวันนั้นวันนี้ฝนจะตกหายแซ่บแต่ประกาศมาได้เอออย่างใดก็ต้องระมัดระวังตัวเก่าดูแลสุขภาพเนอะแม่เนอสาธุแม่เจริญพมาบอกรหลวงพ่อเอาไว้หมอนี่ให้หนักขนาดนี้จ้ะเออควันหมอกควันไฟป่าสูงอยู่โยมแม่นะลจ้ำาบากอยู่พอก็สไปมเควรรต้องไม่ต่อได้อีกก่อนนะโอ้สัมพูนเปิ่นรักษากันดีทั้งเพนี่ไม่เจกั้นาหลายก็นี่ก็นี่แต่ก็จะไปอันปวดเป็นแดดสวนยางสวนลำไยน่ะเเจอ้าอไปแขวดไว้เนาะเจ้าเนี่ยระเดียมันล้นมาแฮนเออดีละโยมแม่ดีละอย่างใดก็รักษาสุขภาพเตือนนะแม่เนอเจส้าาเจ้าธุจะจะไม่สาเจ้าสาธุเจริญพรนะสามสายนะแม่คำนวณลำปางนะฮะสายแรกลำปูนสายสองเชียงใหม่สายสามลำปางพี่น้องน่านนะพี่น้องเชียงรายนะพี่น้องพะเยาแม่ฮ่องสอนลำปูนนะหรือว่าสายใดเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่น่านพะเยาเชียงรายโดยเฉพาะท่านที่ติดตามรับฟังทาง Facebook นะฮะมีอยู่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนปัจจุบันจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยโอ้สาธุแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะแม่น้อชัดเจนนี้เจ้าจะทันมัดรอหลายปีแล้วเจ้าใจของคอยได้โทรเจ้าเอาสาธุวันนี้โทรเข้ามาอู้เอ่ยกันแล้วแล้ววันนี้ได้ประโยชน์หลายเนาะแม่น้อได้ประโยชน์หลายเจ้าเรื่อทงันสุขนี้ภาชพัดจเจิตนเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับแม่ที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจเนอเจ้าสาธุสาธุเจริญพรโยมแม่จากลำปางโทรเข้ามาให้กำลังใจกันบอกว่าติดตามรับฟังเมินแล้วแต่บัดโทรเข้ามาสักเตื้อเอ็นะบัดได้โทรบัดติดนะฮะพอดีโทรเข้ามาได้อู้ได้เอ่ยกันต้องอนุโมทนาบุญเวลาเหลือแหมนักอยู่เนอวันนี้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามา40 นาทีนะฮะเหลือเวลาแหมประมาณ30 นาทีน้อยๆนะเจริญพรโทรเข้ามาที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาทธุำไมเราสามารถยอมแม่แนะนำตัวน้อยเจ้าไปจากแก้วจากนักเจ้าบังควงไปจากอำเภออย่างแม่อำเภอจากจังหวัดลำปางโอ้เนี่ยเจ้าสาธุพี่น้องห้างชัดลำปางสัญญาณชัดเจนก่อนแม่เจ้าจากจากที่นี้ได้จ้าที่นะจ้าโอ้ขอเจ้าอขนอุมโามพิจารณาตัวเออจะไปล่าไปลืมกันนะแม่นะเจ้าทั้งเป็นวันอ่ะทั้งโดนทุกองอ่ะโอ้ชื่นใจโยมแม่ชื่นใจอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับพี่น้องห้างชัดลำปางโตเข้ามาเฮือกำลังใจกันบอกว่าติดตามรับฟังตู้ตนกู้องนะต้องอนุโมทนาบุญโดยเรียนเชิญเจริญพรเนอท่านผู้ฟังเนอที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุยมป้อบ้านแม่จองเมืองลีเนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับยมป้อที่ติดตามรับฟังบ่ละบ่ลืมกันเนอที่ไหนก็มีแต่คนเข้าเข้าคุยนะครับแม่แม่นละแม่นละมีนักมีหลายอันหนึ่งคือสังคมต้องอาจจะต้องยอมรับเขาแล้วก็ปาเขาไปบำบัดเพื่อปีกเพื่อน้องปาเปิ้นไปรักษาเนาะป้อเนาะแม่นละเนี่ยถ้าบ่รักษาตั้งแต่เนิ่นๆบ่ดูแลกันเฮือดีนะก็จะเป็นอันตรายเนาะป้อเนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมป้อเนาะสาธุโยมป้อจากบ้านแม่จ่องอำเภอลี้จังหวัดลำปูนเปิ้นเป็นผู้ป่วยนะติดเตียงนะแต่ว่าใจเปิ้นบ่ติดเตียงใจเป็นคนที่อิสระเพราะว่าเอาศีลธรรมเป็นที่ตั้งที่เปิ้งต้องอนุโมทนาบุญด้วยกับโยมป้อเนาะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องจะเจริญพรอ๋อสาธุยอมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังบ่ละบ่ลืมกันเนาะแม่เนาะบ่ละลูกฟั
นนะเออสาธุอากาศเป็นได้พ่องแป้ฮ้อนอยู่ก่อโอ้เมืองลี้นะตบ้อานนนหลี้งนนี่่ะนะโอ้ยเออฝนถ้าจะตกอยู่ก้าฮะวันนั้นตกมาแถวอ่าตมกันใกลม้ใกล้ฮั่นบะแถวบ้านสักกำเนาะอมืันมแหม่ไม่บอกเออมันใกล้มาแล้วโหลเดี๋ยวมันถึงลงท่านละมันจะได้เย็นได้จจุ้่ามพ่องจน้อ้าแม่เนาะน่ะจ้าเอาอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนาะจ้าสาธุสาธุเจริญพรสาธุจ้าขนอบ่ะคุณจ้าแม่หลวงบ้านบวกเมืองลี้ละปูนโทรเข้ามาให้กำลังใจกันบอกว่าวันก่อนฝนตกนะแต่ไม่ได้ตกบูบ้านนั่นนะตกใกล้ๆฮะนะเนี่ยมาหาสักเตื่อยพอมันใกล้มาแล้วลูกนะฮะเชิญเจริญพรให้ท่านผู้ฟังเด้อที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาธุแม่จันเรือนใสเวียงตาการสันปะตองเชียงใหม่มาแล้วนะเลย ต้องขอสุมาอาภัยญาติโยมมันฟังกันนักกันหลายอันเป็นได้พ้องสัญญาณที่อันโยมแม่ชัดเจนดีก่อจ้าพระเจนดีเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญวันนี้สาระเนื้อหาเป็นได้พ้องแม่ใจได้ก่อโอ้ออกกฎหมายมันห้ามมิดนะมันเขาก็พูดไปครับห้ามมิดนะแต่ลูก เป็นยาชุดนะชุดละ5 เม็ด5 เม็ดอ่ะเนาะเออของพิษกฎหมายเม็ดเดียวมันก็ต้องไปกินแล้วเนาะแม่นละมันต้องต่อสู้ให้มันถูกต้องนะถ้ามาอย่างอี้เนี่ยคนก็จะเข้าใจผิดเอาไปเสพกันนักขึ้นนะเนาะอืมน่าจะมันชื่อมันก็จริงว่ายาบ้ามันก็จะเป็นทีบ้าทำไปหมแมด่อน่ะนละะพอออกข่าวทุกวันโอ้ข้าป่อข้าแม่ข้าพี่ข้าน้องอ่ะเป็นปัญหาทั่วประเทศอ่ะนะยมแม่เนาะอจื้ามโอ้บ้านเรานำเปิดประตูละถึงมาได้นะมาเดียวเนาะแม่นละมันอันตรายถ้าจะได้เท่าคนเท่าที่อยู่บ้านเนี่ยต้องระมัดระวังต้องล็อกก่อนใครไปใครมาเนี่ยต้องบอกต้องคอยให้ดีเนาะอย่างนั้นถ้ามาวุ่นวายกันก็มาต้องเปิดต้อนรับอันนี้เป็นเทคนิคของยมแม่เลยบอกว่าต้องล็อกประตูบ้านไว้ถึงในถึงนอกเวลาไผมาห้องต้องส่องพอหน้าต่างก่อนน่าจะออกจากบ้านแล้วก็ประตูหัวบ้านอย่างเงี้ยมันป้องกันได้ดีเนาะแม่เนาะน่ะจะได้ปลอดภัยอ่ะเนาะแม่นละแม่นละโอ้อนุโมทนาบุญกับยมแม่เนาะข้าวขนาดต้นมีได้บ้านมันมีคนแก่ถ้ายังรักได้เนี่ย นั่นน่ะนับภาษาอย่างเนาะแม่เนาะน่ะจ้าภาระษาวังตัวเรามาไว้เนี่ยดีเนาะสาธุยมแม่อนุโมทนาบุญกับแม่จันเรือนใสเนอเราสันตุสันตุสาจ้าธุเจริญพรนะยมแม่กับแก้วสีอินแก้วบอกว่าในแชทนะฮะบอกว่าสาธุเจ้าอาจารย์โทษติดยากขนาดเจ้าต้องขอสุมาอาภัยเพราะว่าโยมบันโทกันเข้ามานักมาหลายพอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยอ๋อยมแม่ล่าอ่อนอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่เนาะสัญญาณชัดเจนดีกว่าแม่โอ้อนุโมทนาบุญกับยมแม่เนอสาธุเจริญพรสาธุแม่สาธุเจริญพรนะยมแม่ล่าอ่อนโทรเข้ามาให้กำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญเรียนเชิญเจริญพรเนอท่านผู้ฟังเนอท่านใดจะโทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาให้กำลังใจกันโทรเข้ามาเช็คสัญญาณนะว่าชัดบัดชัดอย่างใดที่ไหนนะฮะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญสาธุโอ้สาธุสาธุพี่น้องจอมตองขวงเปาน้อเอาอนุโมทนาบุญกับโยมที่ติดตามรับฟังบ่ละบ่ลืมกันเออสาธุสาธุเจริญพรสาธุนะเอาสาธุต้องขออภัยพอดีโยมบันโทกันมานักมาหลายเนอนะสาธุเจริญพรสาธุนะพี่น้อง
พ่วงเปาจอมตองเชียงใหม่โทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจกันนะฮะต้องขออภัยกับญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วบัดติดโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายเพราะว่าเพิ่นฟังกันนักกันหลายท่านผู้ฟังโทรกันเข้ามานักมาหลายนะฮะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจริญพรโยมแม่ได้ยินชัดเจนเนาะเอ้าสาธุโยมแม่น้อยรีวิทยุน้อยหนึ่งเนอเสียงมันสะท้อนน่ะรีวิทยุน้อยหนึ่งเสียงมันสะท้อนออกมาโยมแม่ ปิดแล้วเนาะแม่เนาะสาธุได้ยินโยมแม่ได้ยินน่ะอ๋อเสียงมันบอกค่อยดีเนาะแม่เนาะเออสาธุแม่อันพอดีเสียงมันสะท้อนโยมแม่เสียงพอดีเสียงมันสะท้อนออกมาโยมแม่ต้องขออภัยกับโยมแม่เนอนะฮะสาธุสาธุนะแม่น้อยบันตาโทกโทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจกันเสียท่าเสียงมันสะท้อนออกรายการนะต้องขอสุมาอภัยกับแม่น้อยบันตาโทกไว้เนอนะฮะเรียนเชิญเจริญพรเนอท่านผู้ฟังเนอที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูรณ์ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พร้อมเจริญพรสาธุเจริญพรคุณโยมแนะนำตัวน้อยโอ้สาธุพี่น้องบนดอยอำเภอจอมตองเนาะโอ้สาธุชื่นใจโยมแม่ชื่นใจครูบาอาจารย์ฟังแล้วชื่นใจอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอสาธุสาธุพี่น้องบนดอยจอมตองโทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจกันบอกว่าฟังชุตนชุองเนอต้องอนุโมทนาบุญตวยเนอกับพี่น้องติดตามแล้วฟังกันแล้วก็โทรเข้ามาบละบ่ลืมกันเนอเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122ตอนที่เวลาเหลืออยู่เรียนเชิญเจริญพรมีสายโทรเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้กันเพื่อจะว่าจะใดพ้องเจริญพรไหว้ขาข้าพระอาจารย์โอ้สาธุโยมป้อจังหวัดน่านโทรเข้ามาแล้วสัญญาณเป็นใดพ้องป้อโอ้ท่านเจเนอร์พระอาจารย์ทั้งเจ็ดจังหวัดนี่โอ้เพลินใจเลยนะป้อน้อโอ้สาธุขอบคุณโยมป้อที่ติดตามรับฟังโทรเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็รักษาสุขภาพนะป้อเนอครับขออาจารย์ไว้กันนะครับไม่ทันแล้วครับที่มีโทรผมใช้เก็บความหมดแล้วไหมครับสาธุเจริญพรสาธุสาธุพี่น้องเมืองน่านนะพี่น้องเชียงใหม่ลำปูนลำปางน่านนะโทรเข้ามาแล้วเชียงรายนะโทรเข้ามาแล้วเหลือพี่น้องไผ่เหยาเนอะนะพี่น้องแป้เหลือพี่น้องที่ฟังอยู่ทั่วประเทศทางอินเทอร์เน็ตนะฮะเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนปัญญาว่าจะได้พ้องเจริญพรเจริญพรเจริญพรคุณโยมหลีวิทยุน้อยหนึ่งเนาะพอดีเสียงมันสะท้อนเข้ามาเนาะนะฮะเจริญพรสาธุคุณโยมแนะนำตัวหน่อยครูบุญชินมณีรัตน์อ่ะจากคนในเมืองลำเภอเมืองลำพูนโอ้ฟังสาเพลงธเมุื่อกี้มีประโยชน์มากมากโอ้สาธุอนุโมทนาบุญขอบคุณคุณโยมที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนาะเจ้าค่ะสาสาธุธุสาท่านพธงุษ์นะ
สาธุอนุโมทนานะคุณโยมจากลำปูนเป็นครูโทรเข้ามาบอกว่าเนื้อหาสาระวันนี้ได้ดีได้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนนะเพราะว่าวันนี้คนที่ป่วยเป็นโรคจิตเวชนะมันนักขึ้นสูงขึ้นแต่บ่แจ้ว่าเขาจะพักดันนะฮื้อเปิ้นนะฮะไปอยู่ที่โลกดาวพระจันทร์โลกเปิ้นก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเขาได้นะฮะเขาก็ต้องช่วยกันพอกันก้อยนะดูแลกันไปนะในสังคมนี้วันนี้นะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งนะครับสายนี้ก่อนปัจจุบันจะได้พ้องเจริญพรอ้าวสาธุมาแล้วป้อวินเวียงป่าเป้าเชียงไฮ้อ่าสัญญาณชัดกับโยมป้อวันนี้สัญญาณชัดเจนกับป้อเอาอนุโมทนาขอบคุณโยมป้อที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอะสาธุสาธุโยมป้อเจริญพรเหลือเวลาแห่งสาวนาทีท่านผู้ฟังโอ้สาวนาทีนี้เยอะเนอะได้แห่งหลายสายท่านใดที่โทรเข้ามาแล้วบัดทิศโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายกระโทรเข้ามาใหม่หรือว่าท่านไหนที่ยังบัดได้โทรเตื้อกระโทรเข้ามาที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์064-125-4122ขณะที่รอสายจากบรรดาท่านผู้ฟังนะที่ฟังอยู่ทางบ้านจะโทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันอ้อพอดีมีสายโทรเข้ามาแห่งสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนปัจจุบันจะได้พ้องเจริญพรสาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อยอำเภออย่างก็โยมแม่จังหวัดลำพูนโอ้วัดลำพสูนาเนาธะเนี่ยโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนเนาะแม่เนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันและโทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนาะแม่เนาะโอ้สาธุชื่นใจโยมแม่ชื่นใจอนุโมทนาสาธุสาธุนะโยมแม่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันนะฮะคณะที่รอเวลาท่านผู้ฟังบอกกล่าวข่าวบุญนะท่านใดที่อยากจะร่วมทําบุญสร้างห้องน้ําถวายไว้ในพระพุทธศาสนาก็เรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนอะหลังจบรายการแล้วจะโทรเข้ามาว่านัดกันว่าจะมาวันใดอย่างใดฮะแล้วก็ท่านไหนที่บ่ได้มีโอกาสได้มาติดภารกิจนักหนาจารีก็สามารถร่วมทําบุญผ่านบัญชีธนาคารของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรได้เป็นธนาคารกรุงไทยท่านผู้ฟังสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318นะเป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318นะอันนี้ก็เป็นบุญหนึ่งที่เอามาร่วมเพื่อท่านผู้ฟังได้ร่วมทําบุญกันก็คือบุญสร้างห้องสุขาไว้ในถวายไว้ในพระพุทธศาสนาจํานวน5ห้องราคาห้องละ68,000 บาทรวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น341,981.40 บาทท่านผู้ฟังสามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาซึ่งห้องน้ำที่จะสร้างนี้สำหรับใจในการปลดทุกข์และการสร้างสุขแก่ผู้มาร่วมทำบุญและก็ร่วมทำกิจกรรมต่างๆของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรทั่วทุกสารทิศในวันพรุ่งนี้ก็จะมีนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุจำนวน80 ท่านมาเรียนหนังสือนะซึ่งจะเรียนพุธแรกกับพุธสุดท้ายของเดือนปีหนึ่งเรียน20 ครั้งนะ10 เดือนทำมาได้เป็นรุ่นที่7แล้วแล้วก็จะมีนักเรียนนักศึกษาพี่น้องชาวบ้านอสม.คุณหมอหน่วยงานองค์กรต่างๆมาใช้สถานที่นี้ตลอดเวลาเพราะนั้นก็เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังมาช่วยกันสร้างห้องน้ำเพื่อปลดสุขปลดทุกข์สร้างสุขให้แก่พี่น้องชาวบ้านผู้มาร่วมกิจกรรมหน้าที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรได้นะฮะท่านผู้ฟังเวลาเหลืออยู่ประมาณ17 นาที16 นาทีเรียนเชิญเจริญพรได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122
1254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันรายการนี้มีทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ไปจนถึง7 โมงไปเจ้าเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นเวลาที่เปิดโอกาสท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะโทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันจะโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรได้เบอร์ได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122ดูในโทรศัพท์ที่ญาติโยมโทรเข้ามามีอยู่ประมาณ9 สายที่โทรเข้ามาแล้วบัดติดโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายนะฮะเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาใหม่เนาะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะฮะวันนี้เฮาอู้กันถึงเรื่องของโรคจิตเวชนะซึ่งได้อู้เอ่ยกันว่าวันนี้พี่น้องชาวบ้านจำเป็นส่วนหนึ่งอาจจะต้องยอมรับคนที่ป่วยอาจจะต้องมาพอมากอยกันนะฮะดูแลสุขภาพจิตให้กันและกันตลอดจนถึงเป็นคนที่เปิดกว้างให้คนที่ป่วยเนี่ยได้มาปรึกษาหารือเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเปิ้ลน่ะเป็นพื้นที่ผ่อนคลายแต่สำหรับคนที่เปิ้ลมีอาการนักอาการรุนแรงแสดงออกถึงความป่วยที่มันรุนแรงใช้ความรุนแรงเนี่ยก็สามารถติดต่อประสานงานไปทางหมอไม่ว่าจะเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอโรงพยาบาลอำเภอต่างๆเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะฮะหรือท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพจิตอาจจะบ่รู้ว่าจะไปปรึกษาภัยบ่ไว้ใจภัยยังใดมันก็มีสายด่วนสามารถโทรเข้าไปที่กรมสุขภาพจิตสายด่วนที่1323สายด่วน1323เนี่ยสามารถโทรได้24 ชั่วโมงนะฮะ1323เนี่ยนะถ้าเฮามีปัญหาสุขภาพจิตมีความบ่สบายอกบ่สบายใจกังวลเป็นโรคซึมเศร้าโน่นนี่นั่นเนี่ยสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์1323ของกรมสุขภาพจิตท่านผู้ฟังวันนี้มันหนักขึ้นสำหรับผู้ป่วยจิตเวชนะเพราะสาเหตุมาจากการเมืองสังคมเศรษฐกิจโดยเฉพาะในส่วนสังคมวันนี้ก็มีนโยบาย ยาเสพติดนะคนที่ครอบครองยาเสพติดจำนวน5 เม็ดในมือถือว่าเป็นผู้ป่วยอย่างคนกับเสพกันนักกันหลายก็เลยทำให้คนป่วยเยอะนะฮะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้ผ่องเจริญพรว่าสางแม่บดเลยนี่แหละบดได้อุกัสักการออกเอ้าสาธุถ้าฟ้ากูกูเดินมาได้ประโยชน์นะเอ้าสาธุได้ประโยชน์นักเลยเนาะได้ประโยชน์นักจ้ะโอ้อนุโมทนาบุญขอบคุณญาติโยมที่ติดตามรับฟังเนอะแล้วให้กำลังใจกันเนอะสาธุสาธุเจริญพรสาธุนะคุณโยมที่อยู่บนดอยจอมตองโตเข้ามาแถมกำหนึ่งบอกว่าได้ประโยชน์นะสิ่งที่พระอาจารย์อู้เนี่ยนะมันสามารถที่จะลดนะหรือว่าบำบัดนะหรือว่าเป็นทางออกหนึ่งสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคจิตเวชนะแล้วก็สังคมเฮาจำเป็นจะต้องยอมรับนะฮะเรียนเชิญเจริญพรด้านผู้ฟังเนอะเวลาเหลือแถม10 นาที15 นาทีที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาประมูลรวมเอ่ยกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะอนุโมทนาบุญกับยมแม่ที่ติดตามรับฟังบ่ละบ่ลืมกันเนอสาธุสาธุยมแม่เจริญพรสาธุยมแม่โทรมาจากอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางโทรเข้ามาให้กำลังใจกันบอกว่าติดตามรับฟังอยู่เนอะนะฮะคุณแม่กาดแก้วสีอินแก้วโทรเข้ามาใหม่เนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันตลอดจนถึงท่านใดที่บ่ได้โทรเข้ามาเตื้อ
โทรเข้ามาแล้วบัดนี้โทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายก็สามารถโทรเข้ามาได้ใหม่ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะฮะเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมมือร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาหันสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุคนยอมแนะนำตัวน้อยอ๋อสาธุนะสถานีบ่เปิดเนาะแม่เนาะฟังจากทางใดก็ยอมแม่ยอมแม่ฟังจากทางใดอ๋อสาธุสาธุนะสัญญาณมีก็ยอมแม่อ๋อสาธุต้องขออภัยกับโยมแม่เนอะสาธุสาธุเจริญพรอ๋ออ๋ออ๋อสาธุโยมแม่สาธุตอนนี้บ่ได้ยินเนาะแม่เนาะได้กำลังใจจะนักโยมแม่อนุโมทนาสาธุสาธุนะโยมแม่แม่น้อยบันตาโทกนะโทรเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็บอกว่าเอ๊วันนี้สัญญาณบอกให้ดีเนอะสัญญาณยุดไปนะต้องขอสุมาภัยนะฮะที่ญาติโยมที่ฟังแล้วสัญญาณบ่ดีนะฮะท่านใดที่ฟังแล้วสัญญาณชัดเจนดีก็เรียนเชิญเจริญพรเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันโทรเข้ามาให้กำลังใจกันมาแจ้งสถานการณ์หมอกควันไฟป่าแจ้งสถานการณ์ความร้อนฟ้าฝนแต่ละพื้นที่นะเพื่อให้พี่น้องที่ติดตามรับฟังอยู่ได้ระมัดระวังตัวเก่าได้เตรียมตัวเก่านะบ่ฮื้อมีปัญหาหรืออุปสรรคเยอะในการจะต้องมาเจอกับเรื่องของหมอกควันไฟป่าความร้อนอะไรอย่างต่างๆตัวนะฮะแล้วก็ที่สำคัญท่านผู้ฟังเตือนประจำโรคที่เกิดจากความร้อนก็คือโรคฮิสโตกเพราะนั้นญาติโยมต้องดื่มน้ำบ่อยๆเวลาเขาอากาศในที่แดดกลางแดดเขาอาจจะต้องหลีกเว้นเวลาแวบเข้ามาอยู่ห้องมันขึ้นนะฮะออกไปแดดแล้วก็แวบบ่อยพักบ่อยเพื่อให้สุขภาพเขานั้นมันดีขึ้นธรรมะอันเนี้ยมันก็จะเสี่ยงต่อการจะเสียชีวิตนะเพราะว่าลมแดดลมร้อนนี่มันอันตรายมาสร้างปัญหาสร้างผลกระทบมากหนาจารีกับหมู่เฮานะฮะเรียนเชิญเจริญพรเนอะท่านผู้ฟังเนอะเวลาเหลืออยู่7นาทีเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะฮะท่านผู้ฟังอย่าไปลืมท่านใดที่อยากจะร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่ออดตุกสร้างสุขให้แก่ผู้คนที่มาร่วมกิจกรรมณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านศพเติร์นตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางท่านผู้ฟังสามารถร่วมทำบุญได้โดยท่าที่จะมาร่วมทำบุญด้วยตัวเองก็สามารถโทรเข้ามาบอกกล่าวโทรเข้ามานัดหมายเวลากันได้ที่เบอร์0664